วรรณสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพียนบนนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้าโตลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องราวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดใครจะหาทำสังคมคนเมืองเปลืองรู้ราแต่ชาวนายังคงต้องหวานไทยน้ำตาหยาดเหงื่อนั้นเพื่อใครชาวศิวิไลใครเมรคุณหนุ่มสาวจะอยู่บนใดเล่ากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนให้ชมท่ามกลางกระแสสังคมแห่งนี้ยังคอยเธอนี่ล่ะเขาบอกว่าภูเขาโอ้ตัวเล็กจำไว้ด้วยลูกเด้อปลูกต้นไหนวะจำไว้ด้วยนี่นี่จำไว้ด้วยแล้วมากินหน่อต้นนี้แหละลูกน้อเบิ่งเนื้ออ่ะน้อนี่แหละเปิดหน้าใหม่เฮ้ยแห้งน้อขึ้นท่านติดขึ้น5กองนี่โอ้ยบึบๆๆๆเลยดินดีแห้งโอ้ดินมันงามน้อดินป่าน้อหรอดินป่าเปิดมาสุดยอดผมกันนี่บ่ได้แม่นึงครับผมกันนี่ไปไปเด้อเอาเลยเอามือเอารถเกียร์เลยเอามือเลยอะไรลูกกระดูกในนวดเท้าเหรอพร้อมเลยยกเปียกขาหน่อยไปเลยตักเลยระวังตักคล้องกันระวังลูกพุทธไรงามแล้วบ่งามแล้วงามบานงามงามบานงามจับไว้ไปกินเดี๋ยวแม่กินใส่กระเป๋าไปทิ้งหัวเพื่อสี่สิบห้าองศาเพื่อเป็นการกระตุ้นหูแค่นเราเนี่ยนี่นะครับวิธีการปลูกไผ่สูตรวังน้ำเขียวนี่ครับผมทำการตัดเปิดก้นถุงออกก้นถุงนะครับไม่ใช่ก้นคนเสร็จเรียบร้อยก็วางในลักษณะเอียง45องศาไปในทิศทางเดียวกันครับเพื่อไม่ให้เกะกะถนนหนทางจากนั้นก็จะทำการกลบด้วยดินที่อยู่ที่หลุมอยู่แล้วนะครับถ้ามีปุ๋ยมีอินทรีย์วัตถุอะไรก็สามารถใส่ได้เลยนะครับก็จะทำให้ไผ่ของเราจะเริ่มเติบโตได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่เราปลูกก็จะมีทีมงานรดน้ำทำการหยอดน้ำตามหลังเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเซฟต้นไม้ได้อย่างดีนี่รวมแรงรวมพลังกันนะครับวันนี้พี่น้องจากทั่วประเทศหลายจังหวัดเลยนะครับมาร่วมรวมพลังกันเพื่อที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์
ไว้ที่วังน้ำเขียวศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งนี้นะครับมีทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายผู้สูงวัยมีทุกรุ่นนะครับเพราะเรากำลังทำการเปลี่ยนประเทศการเปลี่ยนประเทศของเรานี้เริ่มต้นด้วยตัวเราเองครับผมจะเริ่มต้นที่เราก่อนนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่เราช่วยกันเปลี่ยนโลกนะครับโอ้ดูแล้วตอนนี้พี่น้องก็ประมาณสัก 20-30 คนได้แล้วครับจะมีทีมทำการขุดหลุมไว้เตรียมกระจายกล้าเอาไว้จากนั้นโรยปุ๋ยเอาไว้เรียบร้อยพี่น้องก็รวมแรงมาปลูกพร้อมๆกันได้เลยนะครับพื้นที่ลาดเอียงค่อนข้างที่จะเดินยากลำบากหน่อยนะครับพี่น้องตามริมขอบนี้ก็จะเป็นแนวอุโมงค์ไผ่นะครับในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นแนวอุโมงค์ไผ่สร้างหม่นซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่ร่มรื่นร่มเย็นสวยงามจากนั้นชั้นบนขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นแนวไม้พลังงานก็จะประกอบด้วยไม้ที่เป็นเรียกว่าหน่วยซิลนั้นก็คือต้นกฐินเทพาและก็ต้นขี้เหล็กนะครับเป็นหลักเลยนี่ครับตอนนี้ทีมงานก็ทยอยกระจายกล้านอนเอาไว้ตามแนวเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทีมงานเราก็ปลูกไผ่เสร็จก็จะระดมปลูกไม้ป่าพวกนี้ต่อนะครับนี่เป็นขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กวางแนวเอาไว้แล้วสังเกตว่าพื้นที่ราบกับพื้นที่ราดเอียงนี้จะทำงานต่างกันนะครับทำงานค่อนข้างจะยากสวัสดีครับน้าทีมงานมาแล้วครับเลยเดินทางมาแล้วนี่เกษตรกรตัวจริงมาแล้วร่วมแรงร่วมพลังกันอย่างนี้นะครับมาโดยธรรมชาติโดยจิตอาสาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไม้พลังงานชนิดหนึ่งนะครับเป็นกฐินนรงโอ้ไม่ใช่ยูคาลิปตัสอันนี้ก็จะกระจายแซมพวกยูคาโอแซมพวกเทพาแซมพวกขี้เหล็กไปด้วยนะครับพื้นที่ลาดเอียงเดินลำบากเลยครับถ้าพี่น้องใครที่อยู่พื้นราบมาเจอพื้นที่ลาดเอียงจะรู้ว่าการทำงานในพื้นที่ลาดเอียงนี้มันจะต้องใช้พลังงานมากกว่ากันหลายเท่าเราบันทึกภาพนี้เอาไว้นะครับอีกสัก5ปีเราจะมาติดตามดูกันว่าภูเขาลูกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเรามีเป้าหมายว่ายังไงตรงนี้ก็จะต้องเป็นป่าสีเขียวขึ้นเต็มแน่นอนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับรวมพลังวันนี้ประมาณ30กว่าคนแล้วนะครับที่มานี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากครับบอกกันภายในสำหรับเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เป็นสายป่าที่สะดวกใกล้ชิดกันก็บอกข่าวกันปากต่อปากนะครับไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กอะไรก็ทำกันเป็นกิจกรรมเป็นปกตินะครับวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำอยู่แล้วมีโอกาสก็มารวมกันบ้างตามจังหวะโอกาสที่เหมาะสมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามภาพบรรยากาศการลงแขกปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวสร้างพืชพลังงานเอาไว้ที่วังน้ำเขียวตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวทีมงานจะขอลงปฏิบัติการก่อนนะครับมีระบบน้ำช่วยเขาแต่เราปลูกช่วงฝนนี่คือปลายพฤษภาเนาะเราจะได้สายฝนช่วยเราเลยจะให้ปลูกเป็นแอ่งกระทะถ้าปลูกเป็นหลังเป็นพูนโคลนเป็นหลังเต่าเนาะเวลาฝนตกมันก็จะไหลทิ้งไหลทิ้งเราเลยต้องให้ปลูกเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็คือเทคนิคปลูกตรงหรือปลูกเอียงจริงๆมันเกิดหมดคือผมปลูกทั้งตรงและปลูกทั้งเอียงมาหมดแล้วแต่สิ่งที่เห็นคือปลูกตรงอ่ะจับต้นตรงๆปลูกอ่ะมันไม่แตกเท่าปลูกเอียงปรากฏว่าปลูกเอียงเนี่ยมันแตกเร็วกว่าอันนี้ก็แล้วแต่พืชไม่รู้เป็นยังไงเนาะทางพี่หนึ่งบุรีรัมย์แกก็ปลูกเอียงแกก็บอกสูตรแตกดีกว่าทั้งไม้ทั้งต้นไผ่หรือว่าไม้ทั่วไปนะแกอันนี้พูดถึงไผ่อันนี้พูดถึงไผ่นะไผ่ในเอียง4-5องศาแตกดีกว่าผมปลูกแบบตรงอุ้ยข้ามเป็นปีมจะไม่ค่อยจะแตกแต่พอมาจับเป็นปลูกเอียงอุ้ยแตกดีกว่าอันนี้สำหรับเพื่อนๆลองไปเช็คทำกันดูเนาะนะครับ
สภาพหินภูเขาระบายน้ำดีแล้วความลาดเอียงของเนี่ยมันไม่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วเราเลยต้องอาศัยว่าต้องเป็นแอ่งกระทะเพื่อให้น้ำฝนขังและช่วยไม้เราขณะที่เราปลูกมาเนี่ยทีมงานผมเอาน้ำหยอดตามก้นแล้วคือทำไงให้ช่วงแรกปลูกเนี่ยต้องมีความชื้นในเขาหน่อยและปุ๋ยเราลองไว้แล้วอันนี้ที่ขุดมานี่คือไม่ใช่ผมขุดด้วยจอบนะผมขุดด้วยแมคโครถ้าจอบในป่านี้ก็ไม่ได้กี่หลุมหรอกแล้วถ้าให้เพื่อนๆขุดกันเองก็คงยากอยู่ครับทีนี้อันนี้เฟสแรกนะครับเป็นน้ำจิ้มเฟสที่สองอยู่ด้านนี้ในสภาพตรงนี้มาก่อนคือเป็นเถาวัลย์รกมากทึบมากผมก็ปรับปรุงพื้นที่ตัดไม้เอาไปเผาถ่านบางส่วนเป็นเถาวัลย์ก็เคลียร์ลงคือเราต้องการขอคืนพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3ไร่เพื่อจะเป็นปลูกป่าป้อนเตาละแล้วไม้ที่เรามาลงก็จะเป็นกระถินเทพาเป็นหลักกับขี้เหล็กอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยซีลของกล้าไม้เพราะพวกนี้จะทนแรงทนต่อความกันดารได้ดีมากมันเลยมาตอบโจทย์อยู่ที่กระถินเทพากับขี้เหล็กและเป็นไม้เผาถ่านที่ดีแต่โต๊ะอื่นผมจะเสริมมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีไม้แดงประดู่แต่เสริมปีถัดไปเนาะอันนี้เราจะปูพรมก่อนเมื่อวานผมกระจายกล้าไว้หมดแล้วมีประมาณ 2,000 กล้านะครับจากนี้ไปนู่นแล้วที่โล่งๆยิงยาวไปนู่นทีประเด็นก็คือกล้าวางอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือปลูกตรงไหนวางกล้าเห็นตรงนั้นคือปลูกแต่นี่ประเด็นคืออยากให้พี่น้องช่วยกันแท็กทีมกันหน่อยนะแผนกกีดก้นนะฮะกีดก้นถุงแล้วก็ไม่ต้องเอาถุงดำออกให้มันตูดโบว์ไว้แล้วก็ขุดปลูกเจาะเจาะอันนี้ไม่ต้องเป็นแอ่งก็ได้เอาตามสภาพที่ทำได้แต่ถ้าเป็นแอ่งได้ก็ดีเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะครับเป็นถ้วยเล็กๆเพื่อว่าฝนตกมันจะได้ขังเข้าไปในนี้ซึ่งอันนี้จะไม่มีน้ำลดนะฮะอันนี้ทำ MOU กับเทวดาแล้วทำแล้วแต่ไม่รู้ว่าเทวดาจะปราณีได้ขนาดไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็แต่เราปลูกทีไว้ก่อนเพราะมันไม่รอดทุกต้นหรอกอันนี้ประมาณน่าจะระยะเนี่ยอยู่ที่เมตรต่อเมตรเลยนะมีกระถินเทพา1,300ขี้เหล็ก500ยูคาลิปตัส300ยูคาลิปตัสก็ปะปนอยู่นี่ที่ประมาณ3นี่แหละเพื่อนเครือข่ายเรามาให้นะครับนี่ก็จะทยอยปลูกตอนนี้เดี๋ยวกะว่ากินข้าวสัก10โมงฮะไม่เสร็จภายในนี้ก็ไม่เป็นไรนี่8โมงนะถือว่าเสร็จเร็วมากปลูกไผ่เสร็จเร็วมากนี่ก็เลยว่าอยากให้ดาหน้าปลูกด้านนี้ไปก่อนถ้าปลูกกันหย่อมไปหย่อมมาเนี่ยมันจะข้ามมันจะกระโดดข้ามกล้าไม้นะครับอยากให้ปลูกดาหน้านี้ไปแบบไล่ละเลียดไปเลยเหมือนดำนาเหมือนคนดำนาเนี่ยเป็นหน้าหน้าไปเลยจากนี้ไปก่อนนะครับไม่ต้องวนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่าไปกระจุดกระโดดไปตรงนู้นกระโดดไปตรงนี้นะครับเรียงหน้ากันไปอย่างนี้เลยดาหน้าแล้วถ่ายภาพมันจะสวยเราต้องให้เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันด้วยแล้วค่อยๆทำไปไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเร่งมากทำไปเรื่อยๆแล้วปลูกกล้าไม้นี้ไม่ต้องเอียงให้ตรงนะฮะไผ่นี่เอียงแต่ว่ากล้าไม้ต้องตรงนะครับผมคนเอียงได้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคนอ่ะคนยืนต้องเอียงอยู่แล้วจะเอียงไม่เอียงเดี๋ยวก็รู้จะกลิ้งเรื่อยจะกลิ้งจะนอนนะไอ้นี่ที่เรียบๆนะครับที่เรียบๆนี่คือน้ำจิ้มเดี๋ยวต่อไปจะยืนประมาณนี้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้โยคะนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวทานน้ำตรงนี้ก่อนนะครับทานน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับไปไม่ต้องรีบนะครับผมไม่อยากให้รีบมากให้ทำงานแบบปราณีตเก็บรายละเอียดดีๆปราณีตแล้วหวังผลว่าเราไม่ใช่สักแต่ว่าปลูกแต่เราจะให้มันเกิดยังไงถ้าทำเป็นถ้วยได้เป็นแอ่งกระทะได้ให้ทำเลยฮะเพื่อเวลาฝนตกเนี่ยมันจะได้ขังเพราะอันเนี้ยผมจะไม่มีน้ำเซอร์วิสนะแต่ไผ่เนี่ยผมจะมีน้ำลดเพราะตรงเนี้ยมัน3ล้อผมเข้าได้ไง3ล้อขนน้ำมาได้นั้นตรงนี้ก็อยู่ที่เทวดาอย่างเดียวงั้นถ้าเราทำเป็นถ้วยได้นะฮะถ้าทำเป็นถ้วยได้จะดีมากเลยเวลาฝนตกน้ำขังหลุมให้ได้ถ้าดูแล้วก็คือแบ่งเป็นแถวหนึ่งก็จะมีทีมกรีดทีมขุดหลุมคนปลูกคนตามเก็บถุงมันก็จะประมาณไม่ต้องเก็บอยู่แล้วบ้าอ๋อถุงใช่คนฝังเลยนะก็จะประมาณ3คนแล้วก็บางคนห่วงเรื่องถุงเป็นขยะถุงพวกนี้เดี๋ยวก็เปื่อยครับถุงก็เปื่อยแต่ประเด็นคือเราไม่เอาถุงออกเพราะว่าลากไม่แตกไม่กระจายเวลาฝนตกน้ำเก็บความชื้นได้ดีกว่าก็บนเขาก็คือไม่ได้ปลูกไม่เอาถุงออกเลยก็รอดที่เห็นกันมาเมื่อสักครู่เนาะปลูกแบบไม่เอาถุงออกนะครับเฮ้ยอันนี้ก็พี่น้องมาหลายพี่อันนี้น้องข้าวหอมจากสระแก้วแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีจ้าน้องข้าวหอมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับสระแก้วจากสระแก้วซื้อที่ปลูกป่าเหมือนกัน
ไกลสุดก็จะมีอุบลพ่อแรงเพชรนี่พ่อแรงเพชรจากอุบลอำนาจเจริญนะครับรักใจคนพิการและใจสูงถังทองคำเขียวเนี่ยทีมศรีสะโศกกันทักสี่คนอำนาจเจริญสกลนครนู่นนะฮะปีนไปด้วยนะครับสกลนครนะครับสสสกลนครนั่นครับหน่วยปีนเขาเลยนะดูนั่นก็หน่วยซิลงานหน่วยซิลเนี่ยหน่วยสีสันตอนนี้เราต้องรีบชิง IO รุ่นนี้นะครับร้อยเป็นพวกเรานะครับปูป่ารุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้แหละครับต้องปู IO ให้เขาเป็นซับไปเรื่อยก็ตอนนี้ประมาณเพื่อนๆก็30คนรวมทั้งเด็กน้อยด้วยครับเราคิดว่าไปเรื่อยๆไม่เร่งมากค่อยๆทำไปนะครับประมาณสัก10โมงเดี๋ยวเราพักยกแล้วก็ไปกินข้าวคุยทุเรศแล้วจับภาพบรรยากาศเดินนั้นไปด้วยนะพอปีนแบบนั้นน่ะโอ้โหชิวๆเมื่อวานที่ผมกระจายกล้าเสร็จฝนตกให้พอดีเป็นจังบุญพอดีมันเลยชื้นๆหน่อยครับใช่ครับรักสักกี่ราเก็บในใจใครจะรู้ทำให้เขาดูเขาจะเห็นรักนั้นหรือเปล่าฝันสักกี่ฝันก็เป็นแค่เพียงภาพเงาหากหัวใจเราไม่ลงมือทำให้เป็นจริงได้ถ้าปลอบความกลัวปั้นเป็นความกล้าถึงไกลสุดตาไม่เกินใจไม้ลงมือทำลงมือทำคือคำตอบทำคือคำตอบที่ใช่รักรอยืนดอกไม้ส่งให้ให้รักแต้มโลกสวยงามลงมือทำลงมือทำคือคำตอบคือคำตอบตอบหัวใจในทุกคำถามรักกี่ฝันกี่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบคือคำตอบลงมือทำลงมือทำคือคำตอบของทุกหัวใจตอนนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วครับพี่น้องพี่น้องเราทำระบบปฏิบัติการ IO ด้วยการลงมือทำนะครับหลังจากเราได้ข้อมูลแล้วเราก็ลงมือทำครับอันนี้เป็นระบบปฏิบัติการ IO ขึ้นอยู่กับว่าทิศทางเราจะกำหนดชี้เป้าไปทางไหนนะครับอันนี้เป้าหมายของเราก็คือสร้างป่าสีเขียวสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่บ้านเราและโลกของเราจะได้ร่มรื่นร่มเย็นนะครับถึงว่าจะมีปัญหาอุปสรรคทางจะลาดชันแต่ด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นนะครับทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหานะครับโอ้ไม่ใช่ที่ราบๆนะครับพี่น้องพื้นที่แบบว่ากิ้งตกเขาได้ง่ายเพราะนั้นเมื่อเรามีข้อมูลชิ้นแน่นเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือลงมือทำเปลี่ยนแปลงตัวเราเองครับเพื่อจะสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงนั่นก็คือพื้นที่สีเขียวสร้างป่าสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่งานของเราก็พักเบรกครับเติมน้ำมันอยู่โอ้โหน้ำมันสมัครแล้วเครื่องสมัครแล้วเป็นยังไง
เป็นยังไงตาลี่ตั้งแต่น้ำมันเด้อเติมน้ำมันบ่อ้อยเติมน้ำมันยังก็สีขาวดีเลยนะบ่าน้ำมันสีขาวมันเต็มปนบ่าเป็นยังไงเห็นพี่น้องมาปฏิบัติการมื้อนี้เป็นไงแน่ดีๆทํามาขี้กันกลุ่มเกี่ยวกันดีมากเลยครับเมื่อยบ่ตาเมื่อยบ่บ่ก็บ่ทําใหญ่บ่าเออไปไหนมาไหนอายุหลายปานใดแล้วเด้อนี่อายุ75ปีแล้วอ๋อปีนเขาน้องเขาไวอยู่บ่ปีนไปน้ำกระเซ้าไปน้ำนี่แหละทั้งปีนทั้งเซ้าไปเห็นโมเห็นลูกเห็นหลานหลายๆนี่ดูหลานแล้วก็เครื่องใจให้เจ้าไปครับผมเห็นมันก็ได้นี่นะครับแจ้วแจ้วเลยนะเออเป็นร่างกายให้กันโอ้แจ้วตาลี่แจ้วยังมีแห้งอีกหลายเยอะตาลี่ว่ะนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องหลังจากที่ปลูกไผ่เรียบร้อยนี่ทีมงานเท่ากับโฮดน้ำนี่ครับไฟต้นละลายไปได้ไอ้โอ้ต้นละ2คันนะครับต้นละ2คันนี่นะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับทีมงานเท่าซอยนอกจากเราใส่เทวดาซอยแล้วเขาต้องซอยเทวดานำหมายความว่าเขาก็ต้องโฮดน้ำซอยเขานำเพื่อกันนะครับบ่มันว่าเฮ็ดแล้วปล่อยถิ่มนะครับเฮ็ดแล้วเท่ากับหวังผลก็คือการเตรียมการซอยเขาก็คือฮดน้ำซอยกว่าเทวดาสิซอยเฮาเฮาต่างซอยเทวดาก่อนนึกกันครับพี่น้องนี่นะครับทีมงานกระจายน้ำเพื่อที่จะฮดให้ไผ่ตามกุโมงไผ่ซ้ายขวานี่ครับนี่พี่น้องนี่ต้นละ2ขันก็ยังดีเนาะเพราะเฮามีเบาอยู่แล้วมันจะเก็บความชื้นไปได้โดนนะครับเพราะว่าเบาไผ่เฮาบ่ได้แตกเฮาแค่เจาะก้นให้เขานี่ครับสิ่งที่เฮาซอยเทวดาล่ะเทวดาเขาสิซอยเฮาเองนี่มาเลยพูดครับทีมงานยังพลังงานโซลาร์เซลล์ครับทีมงานโซลาร์เซลล์ทีมงานพลังงานโซลาร์เซลล์แดดแห้งออกแห้งมักคักขนาดเลยยังมีแห้งดีอยู่ครับยังชาร์จแบตได้อยู่นะครับน้าไก่เครื่องล่ะพี่น้องอีกจักน้อยสิไปกินข้าวคิดว่าก่อนสิไปกินข้าวคือสิได้เครื่องนึงอยู่โอ้ครับเบิ่งพี่น้องพื้นที่นี่โว้ยเป็นภูเขาสั้นขนาดเลยยังไงลังกับพ่อประมาณ3ไร่ครับผมนี่ครับทีมงานประมาณ30กว่าคนมีทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยผู้สูงวัยผู้วัยรุ่นผู้สูงอายุนี่ซอยกันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษมื้อนี้เฮามาซอยกันเฮ็ดระบบปฏิบัติการ IO Information Operation นะหลังจากที่เฮามีข้อมูลในหัวสมองตกพลึกแล้วมีไม้เสร็จทีชัดเจนเฮาก็สิลงมือทําด้วยการลงมือทําด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเจ้าของแล้วก็สิพาหมู่พาพวกเฮามาสร้างแนวคิดอุดมการณ์เดียวกันนะครับครับอย่างสุดยอดครับบอกว่าไปกินข้าวไหมไม่ไปครับไม่ไปคือรุ่นเก่าบอกว่ายังไหวเพราะฉะนั้นรุ่นหนุ่มสาวนี่รับรองสบายไม่ต้องเลิกลุยต่อก็เหลืออยู่ไม่กี่ตารางเมตรนะครับก็จะสุดแล้วเหลืออยู่นิดหน่อยครับเราเลยครึ่งมาแล้วตอนนี้ได้ประมาณ 3/4 แล้วก็คิดว่าประมาณอีกไม่เกิน30นาทีก็ไปกินข้าวพอดี 10:00 ตามที่ตั้งเป้าไว้เพราะพี่น้องบอกว่าลุยตอนนี้แดดมันยังไม่ร้อนกำลังชาร์จดีตอนนี้พลังงานกำลังชาร์จดีแต่ถ้าภาคบ่ายมันจะชาร์จไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะว่าแดดมันจัดที่รักกี่ฝันที่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบลงมือทำลงมือทำคือคำตอบ